ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ ถือกล้องถือไฟฉายที่ตัวเองนำมาท่านผู้ชมครับคุณเบฟเขานำไฟฉายมาเองด้วยครับผมไฟฉายตัวนี้ไปซื้อมาจากเขาก็บอกเป็นเพจไฟฉายไล่ผีครับไฟฉายไล่ผีด้วยใช่เขาบอกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปก่อนเลยปะเดี๋ยวผมรอส่งตรงนี้เดินทุบด้วยเอาทุบเลยครับแล้วก็เปิดไฟฉายส่องไปตามทางแล้วครับเอาแปดหมดแล้วกลับเถอะไปหมดครับไปเลยครับมาแล้วอ่ะโอ้โหที่นี่เขาบอกว่าเรื่องเล่ามันเยอะนะครับว่าคือภายในสวนเนี่ยคือพ่อหมอเนี่ยเขาจะเอาวิญญาณเด็กที่มีการทำแท้งเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ต่างๆก็คือเอามาปลดปล่อยที่นี่นะครับให้น้องๆเขาได้อยู่ผมขอข้ามไปก่อนเนาะเฮ้ยพูดตรงๆนะครับไม่เคยมาเดินในสวนหนึ่งกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ผมเบฟครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนกับแต่พ่อปู่เขาบอกว่าพ่อหมอนะครับเขาบอกว่าส่วนเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาทำใช้ประโยชน์ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับเวลาคืนเพราะว่ามีการพบเห็นวิญญาณเด็กแล้วก็วิญญาณโบราณที่นี่เยอะครับไปทางไหนวะเนี่ยรอบข้างนะครับมันเหมือนมีเสียงของหล่นก็อย่างที่บอกครับผมเคยเห็นพิธีกรรมของพ่อนะครับที่เอาวิญญาณเด็กมาว่ากลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวใครยืนวะขออนุญาตนะครับมาดีนะครับผมว่าไม่ต่างอะไรกับบ้านร้างเลยนะครับเพราะว่าความเชื่อโบราณอย่างที่ต้นมึงต้นไม้เขาก็มีลูกเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่นี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นสถานที่ปลดปล่อยวิญญาณเด็กนะครับทางไหนปะ
ุ้ยหลงทำไงวะเนี่ยโอ้ยทักทายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มครับเอ็มผมมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับโอเคครับปักธูปนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันเลยครับผมระหว่างเล่าหากได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเจออะไรสามารถหยิบกล้องและไฟฉายเดินไปดูได้เลยนะครับครับทราบครับขอไม่เจอดีกว่าบ้านของแฟนเนี่ยคือว่าจะอยู่ก็คือเป็นเส้นถนนในซอยนะครับแล้วก็จะมีซอยวิ่งเข้าไปอย่างที่บอกว่าเขาเป็นบ้านสวนก็คือจะเป็นซอยถนนคือว่าเอาพูดง่ายว่าคือรถเลนเดียวไม่สามารถกลับรถอะไรได้คือจะวิ่งตรงเข้ามาในสวนนะครับประมาณเกือบ 700-800 เมตรเขาเห็นในร่างคือเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงในร่างสิเอาพูดง่ายถ้าเป็นเข้าใจคือว่าเหมือนกับคนที่อยู่ในผ้าห่อศพทั้งตัวข้างบ้านเนี่ยเขาจะเป็นท่าน้ำซึ่งจะติดคลองที่ว่าพวกคนสวนเอาผลไม้เอามะพร้าวเอาข้าวของเนี่ยคือเขาจะพายออกเนี่ยแล้วเพื่อมันจะไปออกแม่น้ำแล้วก็จะมีคนเอาพายเอาของเข้ามาขายของกินของใช้พายกันเข้ามาในนี้เป็นทางหลักอยู่สักแป๊บนึงก็ได้ยินเสียงเป็นกิ้ง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 ก็เป็นแต่คุณลุงครับเขาก็เป็นเสียงที่ว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เสียงเป็นเดินกระเบื้องมาจับ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 เดินสำรวจเหมือนเดินดูนู่นดูนี่เขาเห็นเดินนู่นดูนี่ปุ๊บเดินดูนู่นดูนี่สำรวจแล้วก็มาหยุดที่หน้าห้องแล้วครั้งหนึ่งก็คือเหมือนมีเสียงคนเปิดประตูปึ๊บแต่ด้วยที่อย่างที่บอกว่าผมอะนอนชิดกับทางเข้าประตูมันเป็นเสียงเปิดประตูแต่ประตูไม่ได้เปิดเป็นเสียงเหมือนคนเปิดประตูแต่ประตูอยู่ที่เดิมเมื่อคืนเนี่ยที่งานศพของผมก็บอกว่าอ้าวก็ลุงไอติมไงพอดีลุงไอติมพายเรือมาก็เลยเรียกไอติมไหนลุงไหนก็ลุงที่เราเคยกินไอติมอยู่กันประจำไงอ้าวทีนี้ครับแฟนผมเป็นคนพังงะแล้วก็เดินหนีออกไปบ้างบอกไม่จริงอ่ะบอกไม่จริงอะไรได้ยินครับมาหอนเลยโอเคครับให้เดินออกไปนะครับเดินออกมาได้เลยครับ
อนนี้นะครับหมาหอนมากเลยออกข้างไหนกูเนี่ยข้างไหนวะโอ้ยข้างไหนวะตรงนี้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยไฟทางนี้เฮ้ย